ก็สำหรับแรงบันดาลใจนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือผมไม่ชอบที่จะเรียนในห้องเรียนครับก็เลยไปแข่งพอแข่งแล้วก็รู้สึกสนุกก็เลยแข่งมาเรื่อยๆครับแรงบันดาลใจเพราะว่าผมอยากทำให้ชีวิตของผมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทำให้ผมอยากมาเรียนคณะและสาขานี้เพื่อทำให้ผมประดิษฐ์สิ่งที่มาช่วยให้ชีวิตผมสบายมากยิ่งขึ้นชอบวาดรูปแล้วก็ชอบชมผลงานของนักวาดต่างๆครับแล้วก็รู้สึกอยากจะวาดให้ได้แบบนั้นบ้างครับแรงบันดาลใจนะครับก็มาจากการที่ตัวเองเนี่ยชอบวาดรูปแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการวาดรูปครับเส้นทางการเตรียมตัวนะครับมีอยู่2รอบนะครับก็คือรอบพอร์ตกับรอบแอดมิชชั่นครับสำหรับรอบพอร์ตผมคิดว่าควรทำผลงานในด้านที่เรียนสนใจไว้เรียนครับส่วนรอบแอดมิชชั่นก็ควรอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาที่เราสอบในการรับคณะนั้นครับเส้นทางการเตรียมตัวของผมก็คือหาคณะและสาขาที่เราอยากเข้าแล้วเราก็หารายการแข่งที่เราสนใจกับตรงกับคณะและสาขาที่เราอยากเข้าครับเตรียมผลงานแล้วหาความรู้ในสายที่ตัวเองอยากเรียนไว้ครับก็ควรจะทำหรือนำเสนอในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เราชอบครับผมก็คืออย่าตื่นเต้นครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ตัวเองอยากให้กรรมการรู้ได้มากที่สุดครับไม่ต้องตื่นเต้นมากตอบให้เป็นตัวเราเองมากที่สุดแต่ยังคงต้องให้เกียรติกรรมการอยู่ด้วยแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับคณะและสาขาที่เราจะเข้าไว้ด้วยครับหลังจากที่แข่งหุ่นยนต์มาตอนม.4 ม.5 ครับพอถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเรื่องเรียนจริงๆเนี่ยผมก็ยังรู้สึกชอบการวาดรูปมากกว่าครับผมเลยตัดสินใจที่จะมาเรียนสายนี้ครับหลังจากแข่งไปก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการวาดรูปและความสามารถในการออกแบบครับผมก็ไม่ได้คิดว่าเรียนสายนี้จะรุ่งหรือว่าร่วงนะครับผมแค่นำในสิ่งที่ตัวเองชอบกลับไปเรื่อยๆครับอนาคตคนที่มีความสามารถหลายอย่างจะเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันจะช่วยลดภาระในการในค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างครับแค่อยากทำในสิ่งที่ผมอยากทำครับแล้วผมจะทำให้มันรุ่งเองครับตัวผมก็ไม่ได้คิดว่าเส้นทางนี้จะรุ่งหรอกครับแค่มาเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบแค่นั้นครับผมก็ถึงน้องๆที่จะเข้ามหาลัยนะคะก็ขอให้น้องๆได้เตรียมผลงานศึกษาเกณฑ์รายละเอียดของมหาลัยให้ดีๆแล้วก็เริ่มทำพอร์ตกันเร็วๆนะคะสู้ๆนะคะฝากถึงน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยนะคะอ่านหนังสือให้ดีทำพอร์ตให้ดีเตรียมผลงานให้ดีแล้วก็พวกพี่ม.6เป็นกำลังใจให้นะคะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะที่กำลังจะเข้ามหาลัยนะคะก็ค้นหาตัวเองให้เจอใครที่เข้ารอบพอร์ตก็เตรียมผลงานให้ดีใครที่เข้ารอบ3ก็อ่านหนังสือเยอะนะคะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะบ๊ายบายค่ะก็ฝากน้องๆทุกคนว่าให้แบบว่าค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าแบบว่าไปฟังคนอื่นแล้วแบบอันนี้ดีนี้ดีเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาที่ตัวเองถนัดแล้วก็อยู่มัธยมแล้วก็ขอให้น้องได้ใช้ชีวิตได้คุ้มให้เต็มที่นะคะช่องดีนะก็ถ้าน้องที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะคะก็ขอให้หาตัวเองให้เจอแบบว่าไม่ว่ามันจะเร็วจะช้าหรือว่าไงก็อย่ากลัวการเป็นตัวเองนะคะก็ค่ะสำหรับน้องที่จะเข้ามหาลัยนะคะพี่ขอให้น้องทุกคนเนี่ยเจอสิ่งที่ชอบไวๆแล้วก็ขอให้ติดม.ที่หวังแล้วก็ขอให้สนุกกับชีวิตมหาลัยขอน้องๆติดม.ค่ะค่ะพี่ก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะให้เราเตรียมผลงานให้ดีค่ะเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะให้ทุกสาวเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะให้เราทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะเราจะได้แบบว่ามีกำลังทำในสิ่งที่ชอบค่ะก็ทุกๆค่ะก็ฝากถึงน้องๆครับที่กำลังจะที่อยู่ม.6 กำลังที่เข้ามหาลัยก็พยายามติวหนังสือหาโรงหาพวกความพุ่งความพอร์ตเยอะๆนะสะสมผลงานเชื่อพี่ยังไงต้องใช้เข้ามหาลัยก็สู้ๆทุกคนครับผมครับฝากถึงเด็ก6-7ทุกคนนะครับอยากให้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอนาคตของเราสำคัญครับก็อยากฝากให้น้องๆนะครับเตรียมตัวให้ดีครับผมทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเรียนสิ่งที่ตัวเองรักและชีวิตจะมีความสุขครับก็ให้น้องๆเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็ถ้าสมมติติดปัญหาอะไรทักมาถามพี่ได้ครับสู้ๆนะครับก็ขอให้น้องๆเตรียมตัวให้ดีแล้วก็เลือกมหาลัยที่ชอบแล้วก็คณะที่ใช่ครับเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ขอสมหวังกับมหาลัยที่เลือกนะครับขอให้น้องๆทำสิ่งที่ตัวเองชอบให้อย่างเต็มที่จะได้ไม่มาเสียใจภายหลังที่ตัวเองอยากเรียนให้เจอและพยายามให้เต็มที่ครับก็ขอให้น้องๆเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก็มองหาสิ่งที่เป็นตัวเองให้มากๆครับน้องที่กำลังเตรียมตัวนะครับก็สู้ๆครับหาสิ่งที่เองชอบและทำมันให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ